ลายคนคงคิดไม่ตกว่าจะเลือกน้ำตาลแบบไหนดีจะเป็นมิตรผลโกน้ำตาลอ้อยธรรมชาติหรือน้ำตาลทรายแดงดีนะวันนี้นายเป็นมิตรจะมาเล่าความแตกต่างของน้ำตาลมิตรผลทั้ง3แบบนี้ให้ฟังมิตรผลโกน้ำตาลเกล็ดสีทองที่ให้ความหอมหวานเป็นเอกลักษณ์อย่างมีระดับเราเริ่มจากการเคี่ยวคาราเมลให้ได้สีเหลืองทองและมีกลิ่นหอมจากนั้นนำมารวมกับน้ำตาลทรายขาวที่สะอาดด้วยกระบวนการที่พิถีพิถันจึงได้มิตรผลโกที่สะอาดและหอมหวานกลิ่นคาราเมลแบบนี้น้ำตาลอ้อยธรรมชาติมิตรผลจากอ้อยธรรมชาติ 100% จากอ้อยพันธุ์ดีมาเป็นน้ำอ้อยใสนำมาต้มเคี่ยวปั่นและอบแห้งจนได้เป็นน้ำตาลที่คงความหอมหวานจากอ้อยธรรมชาติน้ำตาลทรายแดงมิตรผลกลิ่นหอมหวานจากน้ำอ้อยแท้เริ่มจากนำอ้อยมาผ่านกระบวนการหีบคั้นจนออกมาเป็นน้ำอ้อยแล้วตกตะกอนแยกสิ่งเจือปนออกเป็นน้ำเชื่อมใสนำน้ำเชื่อมไปต้มและเคี่ยวตีให้เป็นผงแล้วนำไปอบแห้งด้วยกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดทำให้ได้น้ำตาลทรายแดงที่มีเนื้อละเอียดและหอมหวานทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆที่มิตรผลทุ่มเทและพัฒนาให้ได้น้ำตาลที่ตรงกับทุกความชอบเพื่อให้ได้ความหวานที่ใช่ในแบบคุณ